นี่คือการปิดตำนานอีโคคาร์รุ่นแรกของไทยนิสสันมาร์ชซึ่งเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยในปี2011ถึงแม้ชื่อรุ่นของมันคือนิสสันมาร์ช2010ก็ตามตอนนั้นเนี่ยผมซื้อมาในราคา 500,000 กว่าโดยผมได้สั่งชุดแต่งจากโรงงานแล้วก็ให้ติดชุดแต่งรอบคันอย่างที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ถอยออกมาจากโชว์รูมเขาก็ติดข้างโชว์รูมเลยแล้วก็ใส่เทลเลอร์นำมาส่งที่เชียงใหม่ซึ่งชุดแต่งนี้เนี่ยจะดูคล้ายมินิคูเปอร์แล้วก็มีไม่กี่คันในประเทศไทยที่ใช้ชุดแต่งแบบนี้เป็นพลาสติก ABS ชิ้นเดียวนะโดยเป็นการแต่งรอบคันนอกจากนั้นก็ยังมีการใส่ไฟโปรเจคเตอร์มีวงแหวนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ทำเป็นสีขาวเพื่อให้สอดรับกับลักษณะสีขาวตรงนี้ที่ทำให้มันดูคล้ายเขี้ยวนะมองจากด้านหน้าจะทั้งดูดันแล้วก็น่ารักนี่ก็จะเป็นการรีวิวครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับรถเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วถือว่าเป็นการปิดตำนานอีโคคาร์รุ่นแรกของไทยอย่างสมบูรณ์แบบผมขับคันนี้มาเกือบ130,000กิโลไปทั่วสารทิศที่ผมทำงานนะโดยที่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็สภาพต่างๆเนี่ยดูแลรักษาเป็นอย่างดีผมไม่ได้คิดจะขายมันจนกระทั่งวันหนึ่งผมมาทำธุรกิจ EV อย่างเต็มรูปแบบทำให้ผมไม่อยากจะกลับไปใช้เครื่องยนต์สันดาปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมถึงขั้นคิดค้นแล้วก็พัฒนารถ ATV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงขายในเชิงพาณิชย์สำเร็จเป็นรายแรกของไทยบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วว่ารถออฟโรดไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาดหนึ่งที่นั่งคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงที่สุดเท่าที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะซึ่งไอ้ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยยังบิดไม่ถึง 70% เปิดตัวไม่ถึง1นาทีปิดการขายไปที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคเครื่องยนต์สันดาปสำหรับผมมันจบไปนานแล้วนะเพียงแต่ที่ผ่านมาที่ผมยังใช้คันนี้เพราะผมรอ Eco EV Car รุ่นแรกของไทยดังนั้นนี่คือคลิปสั่งลาสำหรับ Nissan March คันนี้ระยะทางที่เห็นอยู่นะ129837กิโลเติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยทำธุรกิจ EV อยู่แล้วด้วยนะผมเชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าไม่ใช่ในฐานะรีวิวเวอร์หรือว่า end user นะแต่เป็นฐานะผู้ผลิตพาร์ทเนอร์ของผมก็รับผลิตรับดัดแปลง EV ซึ่งมีงานไม่ขาดสายเลยและอยู่เบื้องหลังรถไฟฟ้าของจีนเนี่ยหลายค่ายที่กำลังวิ่งอยู่ในปัจจุบันและกำลังจะมาในอนาคตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนนะที่พาร์ทเนอร์ผมเป็นคนพัฒนาขึ้นมาซึ่งผมบอกได้แค่นี้ผมไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องสัญญาครับต้องทำ